ู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสารภัยสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ครับนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดพิจิตรสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการนำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพิจิตรครับโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวถึงปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรโดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่นะครับทางนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้เตรียมความพร้อมในการขุดลอกท่อระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมต่อการระบายน้ำและพื้นที่ริมฝั่งที่เกิดน้ำล้นตลิ่งที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งน้ำท่วมขังต่อไปด้วยนะครับทำน้ำนะครับจบเข้าสู่มาที่ของตำบลบางยูใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ขังน้ำก็ผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในส่วนของพี่นี้เอง